ลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัฒนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์จะขออนุญาตหารือกับท่านประธานอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกครับท่านประธานจากเหตุการณ์อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรงเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดอุทกภัยอย่างหนักในหลายอำเภอกระผมใครขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของทางจังหวัดทุกส่วนราชการในการเตรียมรับมือพร้อมทั้งจัดทำถุงยังชีพเพื่อเยียวยาช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วแต่ท่านประธานครับกระผมได้รับทราบมาจากทางนายกและรองนายกเทศบาลตำบลเกาะเต่าได้รายงานเข้ามาว่าในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลเกาะเต่าได้มีบ้านเรือนที่เสียหายหลายหลังถนนถูกตัดขาดซึ่งทางเทศบาลตำบลเกาะเต่าได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัดแล้วแต่ณขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปสำรวจดูแลและให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดกระผมจึงขอฝากท่านประธานนำเรียนเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแลให้ด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพังงันที่กระผมได้กล่าวมาเบื้องต้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยามีมรสุมในเกือบทุกปีซึ่งกระผมได้เข้าไปศึกษาสำรวจกับทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเต่าในเรื่องของโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำซึ่งทางเทศบาลได้มีการทำแผนและออกแบบไว้เรียบร้อยซึ่งหากโครงการนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวเกาะเต่าในเรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนและยังช่วยในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงฝนขาดช่วงในฤดูร้อนได้อีกด้วยจึงอยากจะขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับ